รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสูงวัยไซเบอร์เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่หลามจิโก้ไอทีผมออสไทโรดนี่คือรายการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกคอมพิวเตอร์โลกโทรศัพท์มือถือและโลกออนไลน์โลกไซเบอร์นะครับครับผมมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันทุกสัปดาห์เราจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเราจะมีทริคและเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นของแต่ละสิ่งมาเล่าให้คุณฟังนะครับตลอดทั้งปีนี้เลยครับผมอย่างพี่หลามเองเนี่ยก็จะในคอนเซปต์ของรายการปีนี้ก็จะย้อนอดีตถึงความเป็นมาของสิ่งต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่เราก็จะอ๋อที่นี่ไอ้สิ่งนี้มันเกิดมาเพราะคนนี้เขาทำขึ้นมาเขาบางทีเกิดจากความบังเอิญก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นวิกิพีเดียไงวิกิพีเดียเคลื่อนที่ได้ครับผมว่าดีนะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ บางทีเราไปอ่านเองก็ไม่สนุกเท่ากับคนที่เขาเล่าให้ฟังไงในรายการของเรานะครับมีหลายช่วงด้วยกันนะครับอย่างช่วงพีออสที่จะเป็นช่วงแรกอย่างต่อไปนี้นะครับคือช่วงปังแน่แค่ทำตามปังแน่แค่ทำตามวันนี้พีออสนำเสนอเรื่องโอ้เป็นเรื่องตึ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 งการดู YouTube ครับการดู YouTube จองก่อนเลยฮะงั้นช่วงที่2ครับกว่าจะมาเป็น YouTube เอางี้เลยพี่จองเลยจองเลยโอ้ยเราเห็นปุ๊บเราต้องช่วงชิงโอ้เอาอย่างงี้เลยเดี๋ยวพี่ออสเล่าประวัติ YouTube มาผมจบเลยผมหมดท่าเลยโอ้โหแล้วอย่างงี้ผมจะไปต่อยังไงเนี่ยอ่ะพี่ออสก็ไป How to สิครับไปแนวลักษณะของการใช้งานแล้วกันนะครับจริงๆ YouTube เนี่ยผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะเคยใช้และบางคนก็อาจจะไม่เคยใช้ก็มีนะวัตถุประสงค์ของวันนี้คืออยากให้ลองเล่นดูผมเคยเรียก YouTube ว่าอะไรรู้ไหมฮะอะไรครับทีวีโลกทีวีโลกมันคือรวมทุกเนื้อหาของวิดีโอทั้งโลกนี้มันคือสถานีทีวีโลกเลย YouTube ครับผมอ่ะไปดูวิธีการเดี๋ยวไปดูนะครับก่อนอื่นในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเป็นมือถือโทรศัพท์ Android นะครับเป็นไงครับก็พอเข้าไปถึงปุ๊บมาเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าตัวแอปเข้าไปใน Google ก่อนครับบางคนอาจจะไม่เจอไม่รู้จักตัวแอป Google เนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับผมครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีสีแดงๆแล้วก็มีรูปเครื่องหมายเพลย์ตัวนี้แหละครับคือ YouTube นี่ครับ YouTube ครับจะมี2อันนะครับ YouTube อันนึงที่เป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมแตกต่างกันนะครับครับอันนี้จะเป็น YouTube Musicก็คือจะฟังเพลงอย่างเดียวฟังเพลงอย่างเดียวแต่อันเนี้ยเป็นวิดีโอด้วยนะครับเราก็คลิกตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมส่วนใหญ่จะมีคอนเทนต์ที่เราเคยดูมาก่อนคือเขาก็จะจับจากพฤติกรรมของเราใช่เนี่ยเขาจะจับถ้าเราชอบดูอะไรเขาก็จะไปหาคลิปแบบเดียวกันนั้นอะไรใหม่มาให้เราเพิ่มใช่อย่างผมเนี่ยชอบเปิดสวิตช์แจ๊สหรือเปิดตัวเพลงบรรเลงที่บ้านจะชอบเปิดใส่ลำโพงใส่เครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยชอบดูคลิปตลกใช่ไหมใช่ประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยจะไล่ดูเราอยากดูอะไรก็ดูซึ่งมักจะเป็นคอนเทนต์ที่คล้ายๆกับที่เราเคยดูแต่ถ้าเราต้องการจะหาช่องที่เขาบอกว่าเอ๊ะกรุณาติดตามเราที่ช่องนี้จะชื่อช่องอะไรเงี้ยไปกดที่ตรงรูปแว่นขยายครับตรงแว่นขยายเนี่ยครับผมตรงแว่นขยายเนี่ยปุ๊บพอกดไปปุ๊บเราก็พิมพ์ชื่อช่องที่เราต้องการหรือชื่อคอนเทนต์ชื่อเนื้อหาคลิปก็ได้นะครับลองพิมพ์ชื่อช่องลงไปอย่างผมลองยกตัวอย่างชื่อ ETV มั้งครับลองดูครับก็จะเจอชื่อช่องฮะแบบจะเป็น ETV Channel อย่างเงี้ยครับครับแล้วถ้าเราต้องการจะติดตามเราก็เราอาจจะกดเข้าไปดูในช่องก่อนอันนี้คือกดเข้าไปดูเฉยๆนะครับว่าช่องนี้มีอะไรบ้างโอ้เราก็จะอาจจะดูอ๋อมีเนื้อหารายการอันนี้นะมีแบบนี้ช่องนี้น่าสนใจเรากดติดตามครับเราก็แค่กดปุ่มติดตามแค่นั้นเองครับมันก็จะเราก็เวลาที่ช่องนี้มีการโพสต์คลิปอะไรมาเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามีคอนเทนต์มา
โพสอะไรหรือจะดูเพลย์ลิสต์ต่างๆบางทีมีคลิปที่ต่อเนื่องกันหรือดูสดช่องนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยก็จะดูหรือจะดูคลิปทั้งหมดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรของแต่ละช่องนั้นแล้วสมมติเราอยากจะดูคลิปนี้แล้วกดเข้าไปครับมันก็จะค่อยๆโหลดมาก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถดูได้โอเคมีไตเติ้ลรายการมีคอมเมนต์เราอาจจะกดไลค์เฮ้ยเราชอบคลิปนี้จังเราก็กดไลค์ก็ได้หรือจะกดอันไลค์ไม่ชอบคลิปก็ได้แต่พอไม่พอถ้ากดอันไลค์แล้วเนี่ยมันจะมีการส่งข้อมูลไปให้เจ้าของช่องรู้ด้วยนะอุ้ยเหรออ่าครับซึ่งเขาอาจจะปรับปรุงได้ไงหรือไลค์หรืออันไลค์ก็ได้หรือบางคลิปยังไงอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเราอันไลค์เพราะอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็อาจจะพอได้ไงพอรู้แค่รู้ว่ามีคนไม่ชอบก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือดาวน์โหลดครับบางคลิปแต่ว่ามันไม่ได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องมันจะดาวน์โหลดเก็บไว้ในตัวแอป YouTube ถ้าเราจะเปิด YouTube อย่างบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเปิดดูย้อนหลังบางทีอินเทอร์เน็ตดูไม่ได้เล่นไม่ได้ก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้นะครับง่ายๆเลยเวลาจะขึ้นเครื่องบินใช่ให้ดาวน์โหลด YouTube เอาไว้สัก 4-5 คลิปขึ้นไปจะได้มีอะไรดูใช่ครับผมเนี่ยจะคุณภาพนี่ถ้าเป็นคุณภาพโดยทั่วๆไปเนี่ยประมาณปานกลางเนี่ยก็ไฟล์ก็จะใหญ่ดอยแต่ถ้าคุณภาพต่ำเราไม่ซีเรียสเรื่องว่าภาพจะต้องดีมากแล้วพื้นที่ในมือถือเราอาจจะไม่เยอะก็อาจจะเป็นคุณภาพต่ำสุดก็ได้หรือสูงก็ได้แล้วแต่ดีครับแต่ถ้าเราเสียตังค์ให้เขาเราก็อาจจะเก็บคุณภาพภาพได้ที่ดีมากก็ได้เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดไปได้อย่างผมเนี่ยดาวน์โหลดคลิปพวก เพลงเด็กให้ลูกไปฟังหรือจะแชร์อันนี้ลองแชร์เราสามารถแชร์ตัวลิงก์ YouTube ตัวเนี้ยไปให้เพื่อนใน LINE ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะเธอดูคลิปนี้หรือจะโพสต์ใน LINE เลยก็ได้อันนี้ก็ลองดูนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกชื่อเพื่อนที่เราต้องการแชร์หรือจะแชร์ใน LINE เลยก็ได้เนี่ยเราก็กดแชร์กดโพสต์หรือเป็นสาธารณะหรือบุคคลได้เหมือนกันเราก็สามารถเอาไปแชร์ลิงก์ตัว YouTube ได้ก็อันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับในการแชร์ตัว YouTube ต่อมาเรามาดูเรื่องการอัปโหลดคลิปครับผมอันนี้เราเป็นผู้ดูใช่ไหมต่อไปดูการอัปโหลดคลิปครับอันนี้เราเป็นยูทูบเบอร์ละเราดูอันนี้เราเป็นกับบางคนอยากจะอัปโหลดคลิปไว้ดูเองที่บ้านอย่างผมมีช่อง YouTube ต่างหากอีกอันนึงต้องบอกอย่างนี้นะพอเราสมัคร Gmail ปุ๊บเนี่ยเราจะมีช่อง YouTube เป็นของเราโดยอัตโนมัติเลยอ๋อเลยเหรอครับซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งชื่อได้นะครับแล้วเราก็ผูกบัญชี YouTube กับ Gmail เข้าด้วยกันเนี่ยมันผูกกันอยู่แล้วเราก็จะมีช่องเป็นของตัวเองบางคนก็ถามผมเยอะว่ารายได้จาก YouTube มันสามารถใช้ชีวิตได้ไหมขึ้นอยู่กับคุณทำได้เยอะแค่ไหนอ่าดูอย่างคนยังดังอ่ะบี้เดอะสกาเก๋ไก่สไลเดอร์สไปร์อะไรเงี้ยซีบิงเนี่ยครับอันนี้คือระดับต้นๆของประเทศครับอันนี้เขารายได้เขาแบบเดือนนึงหลายๆล้านบาทแต่ว่าเขาก็ต้องลงทุนในการทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วเขาทำมานานเป็น10ปีมีผู้ติดตามแบบ15ล้าน16ล้านคนเลยเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเอาแสนหนึ่งก่อนเอาแสนหนึ่งก่อนอัพคลิปก่อนให้ได้อัพคลิปให้เป็นก่อนเอาแสนวิวก่อนแสนวิวนี่ก็ได้ค่าขนมให้เด็กๆละได้แล้วใช่ไหมครับสบายโอเคเราไปที่กดเครื่องหมายบวกครับในมือถือเราจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างในแอป YouTube นะครับแสดงว่าต้องเป็นคนคิดบวกพร้อมบวกเฮ้ยเอาคิดบวกดิเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกครับสร้างช็อตก็คือวิดีโอสั้นหรือถ้าเป็นตัวอัปโหลดวิดีโอเนี่ยก็คืออัปโหลดวิดีโอทั่วไปหรือจะถ่ายทอดสดก็ได้อัปโหลดวิดีโอคือเรามีคลิปอยู่แล้วเราถ่ายเสร็จแล้วครับผมเราจะโยนขึ้นไป YouTube ครับผมแต่ถ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยเราจะเลือกเป็นถ่ายทอดสดก็ได้ใช่ครับผมเพราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งอัพอีกรอบใช่ครับหรืออีกอันนึงอันนี้ถ่ายทอดสดแต่แล้วอันนี้มันมีการนึงคือร่วมถ่ายทอดสดร่วมถ่ายทอดสดร่วมถ่ายทอดสดผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นการร่วมยังไงอันนี้คือเราไปเห็นคลิปคนอื่นถ่ายทอดสดอยู่เราอยากจะเอาคลิปคนอื่นเนี่ยมาถ่ายทอดสดในช่องเราด้วยเป็นการแชร์การทอดสดนั้นเราก็คลิกอันนี้แล้วไปเลือกคลิปนั้นครับอ๋อโอเคแล้วสุดท้ายอีกอันนึงอันเนี้ยที่หลายคนไม่รู้มาก่อนครับคือ YouTube สามารถสร้างโพสต์ได้สร้างโพสต์คล้ายๆกับใน Facebook คือ YouTube ก็มีลักษณะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คชนิดนึงครับสมมุติผมทํา YouTube มีคนมาติดตามผมผมก็จะมีช่องทางที่จะสามารถโพสต์เป็นหน้าโฮมผมอะครับผมเป็นหน้าโพสต์ของผมที่ว่าสามารถโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพส่งสั้นไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโออย่างเดียวไม่ต้องเป็นวิดีโอมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยแต่นี้เราจะลองอัปโหลดคลิปวิดีโอกันนะครับไปครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกครับอนุญาตให้เข้าถึงมือถือเนี่ยอันนี้มือถือครั้งแรกๆก็จะให้อนุญาตก่อนก็กดอนุญาตไปนะครับขณะใช้แอปนะครับเลือกขณะใช้แอปปุ๊บก็ขณะใช้แอปปุ๊บเราก็เลือกคลิปลองเลือกคลิปอะไรสักอย่างหนึ่ง
ในเครื่องอันนี้คลิปตัวอย่างการทำอะไรสักอย่างในมือถือนี่แหละนะครับผมก็เลือกไปแล้วกดถัดไปกดถัดไปแล้วก็ปึ๊บพอกดถัดไปเสร็จปึ๊บเราก็จะตั้งหัวข้อครับรายละเอียดว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อคลิปใส่รายละเอียดไปว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรและตรงนี้รวมถึงการตั้งกำหนดสิทธิ์ด้วยว่าจะให้คนอื่นดูได้ไหมหรือเราจะดูได้คนเดียวอันนี้เราก็ตั้งชื่อตั้งข้อความภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้ก็สามารถพิมพ์ลงไปเนี่ยใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับถ้าสาธารณะอย่างดูนี้ใส่รายละเอียดเข้าไปจริงๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมควรจะใส่ครับควรจะใส่นะครับเพราะมันจะเพิ่มคีย์เวิร์ดที่จะนำคนอื่นมาสู่คลิปเราเยอะขึ้นใช่ครับถ้าไม่ใส่เนี่ยคนดูจะน้อยอันนี้คือสาธารณะหรือไม่เป็นสาธารณะถ้าสาธารณะคือทุกคนดูได้ครับถ้าไม่เป็นสาธารณะคือคนที่เราส่งลิงก์ให้จะดูได้ใช่แต่ว่าคนทั่วไปจะหาไม่เจอใช่กับสุดท้ายคือส่วนตัวคือต้องเป็นของเราเท่านั้นถึงจะดูได้เป็นบัญชีเราเท่านั้นถึงจะเปิดได้ต้องเป็น Gmail ของเราเท่านั้นถึงจะเปิดตัววิดีโอตัวนี้ได้เนี่ยบางคนอยากฝากวิดีโอไว้เนี่ยก็เลือกเอาเลยเนี่ยเลือกเอาตรงนี้ได้ใช่ครับผมหรือจะตั้งเวลาโพสต์จะโพสต์เป็นวันไหนอะไรยังไงตั้งล่วงหน้าได้ด้วยในมือถือเดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายมากนะครับเนี่ยก็คือคร่าวๆในการที่จะโพสต์คลิป YouTube ครับผมครับผมก็เนี่ยก็เสร็จแล้วก็โพสต์ได้เลยครับไปลองเล่นดูครับใครชอบดูก็ดูใครชอบทำก็ทำใช่บางคนลองเล่นดูได้ครับแล้วจะสนุกมากๆเปิดโลกเลยล่ะเพราะว่า YouTube นี่คือสถานีทีวีโลกเลยใช่ ขอให้ทุกคนสนุกมีทุกอย่างในโลกนี้ทุกชาติทุกภาษานะฮะล่าสุดเขาใส่ได้หลายภาษาด้วยนะครับผมนี่คือปังแน่แค่ทำตามในช่วงแรกนะครับเราไปต่อกันช่วงที่สองเลยกว่าจะมาเป็น YouTube กว่าจะมาเป็น YouTube ครับบริการสตรีมมิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้ใช้เยอะที่สุดในโลกใช่ครับผม YouTube ก็เป็นบริการสตรีมมิ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีมาเก่าแก่นานมากๆแล้วครับผมให้พี่ออสถ่ายครับ YouTube เริ่มต้นตั้งแต่ปีอะไรโอ้โห YouTube ต้องมาหลังอินเทอร์เน็ต1ว่า2 2,000 ท่านจะมีก่อน 2,199 กว่าก่อนเลยเหรอสมัยนั้นยังเพลย์วิดีโอบนเว็บไม่ค่อยได้เลยแล้ว2010ไม่ใช่2010ช้าไปเหรอเอาสัก 2,500 แล้วกันเอา 2,500 เหรอปี 2,500 YouTube นะนะฮะโอเค YouTube นี่เริ่มต้นเมื่อปี 2,500 ในยุคแรกเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ทุกคนจะเข้าใจว่า YouTube เนี่ยเป็นของบริษัท Googleซึ่งจริงๆแล้ว Google ไปซื้อต่อคนอื่นมาอีกทีนึงอ๋อเหรอไม่ได้มาจาก Google Lab ของ Google ที่พัฒนาเองซื้อเข้ามาใช่ครับซื้อมาอีกทีนึงนะฮะปี2005เนี่ยมีชายหนุ่มอยู่3คนเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่บริษัท PayPal 3คนนี้คือแชทเฮอร์รี่นะครับแชทเฮอร์รี่คือคนกลางใส่สูทสีดำแล้วก็สตีฟเชนนี่คือคนจีนคนที่ใส่สูทสีน้ำตาลอยู่ด้านซ้ายแล้วก็คุณยาวิดคาริมคือคนที่ใส่เสื้อ YouTube อยู่สีขาวครับผม3คนนี้เป็นพนักงานฝึกงานของบริษัท PayPal แล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับ3คนนี้แหละเป็นคนที่ก่อตั้ง YouTube มานะฮะแล้วก็ไปจดโดเมน youtube.com นี่คือภาพสมัยที่เขายังอยู่ที่ PayPal 3คนนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นคือเขามาเปิดเผยภายหลังนะครับตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เราไปอ่านประวัติ YouTube เนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเราอยากจะมีวิดีโอย้อนหลังคือเขามาคิดเรื่องนี้ทีหลังมีคนมาเปิดเผยครับมีเว็บไซต์นึงมาเปิดเผยว่าสาเหตุของการตั้ง youtube.com เนี่ยถูกกำหนดขึ้นมาภายหลังเพื่อให้มันเป็นข่าว PR สวยๆก็คือเขาบอกว่าปีนั้นช่วงปีนั้น2005 2,000 กว่าเนี่ยมันมีสึนามิครับมีเหตุเกิดสึนามิสามหนุ่มเนี่ยบอกว่าอยากจะหาวิดีโอภาพความเสียหายของเหตุการณ์สึนามิครับไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนไม่รู้มีสำนักข่าวไหนไม่มีเว็บไซต์ไหนลงเลยครับแล้วก็มีการแข่งขันที่ก็เรียกว่า Half Time Show Half Time Show ของซูเปอร์โบครับปีนั้นน่ะมันฮือฮามากตรงที่ว่าเป็นโชว์ของจัสตินทิมเบอร์เลคกับเจเน็ตแจ็คสันอ๋อโอเคจำได้ซึ่งตอนจบเนี่ยมันจะมีการดึงเสื้อของเจเน็ตแจ็คสันนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นอะไรบางอย่างก็เป็นที่ฮือฮากันไปทั่วโลกไปใช่ไหมฮะจำได้สามคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นเขาอยากได้ดูคลิปพวกนี้แล้วไม่รู้ไปหาดูที่ไหนโมโหก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเองเลยบอกว่างั้นเราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมาอัพวิดีโอสำคัญมันจะได้อยู่บนโลกนี้มันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในมือคนอื่นอย่างเช่นพวกสถานีโทรทัศน์พอนานๆไปเขาก็เลิกเก็บใช่ไหมฮะใช่ก็สร้างขึ้นมาครับ
แต่จริงๆแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยภายหลังถูกเปิดเผยภายหลังถูกเปิดเผยภายหลังว่า3คนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบนั้นอ๋อเหรออ๋อนั่นถูกสร้างขึ้นมาเขาตั้งใจจะสร้าง youtube.com เนี่ยเป็นเว็บหาคู่ครับฮะเว็บหาคู่เป็นเว็บหาคู่เลยคือตั้งใจจะให้คนเนี่ยถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วก็โพสต์ขึ้นมาบนเว็บครับแล้วก็ใครชื่นชอบคนนี้นะดูแล้วหน้าตาหล่อสวยถูกใจไปคุยกันไปเจรจากันอีกทีนึงโอ้นี่คือคอนเซ็ปต์ของ YouTube ยุคแรกใช่ครับซึ่งถูกเปิดเผยภายหลังเพราะว่า3หนุ่มคนนี้เขาทำคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์คครับชุดแรกทุกคนก็ไม่ได้อยากหาคู่ด้วยวิธีนี้ก็เลยไม่เวิร์คใช่สุดท้ายเนี่ยมีนายทุนครับครับมีนายทุนให้ความสนใจนายทุนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ายิ่งใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์ครับเคยให้มาร์คซักเคเบิร์กลงทุนเป็น Facebook มาแล้วเคยให้บิลเกตยืมเปิดบริษัทเคยสตีฟจ็อบอะไรก็เคยเปิดบริษัท Apple มาแล้วเคยลงทุนมาหลายบริษัทแล้วเป็นนักลงทุนที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เป็นสายอินเวสต์เป็นเวนเจอร์แคปิตอลว่าขับรถคันใหญ่ๆลิมูซีนก็มาเจอ3คนนี้ทำงานอยู่ PayPal ครับไอ้คอนเซ็ปต์อยู่น่าสนใจเล่นต้องเล่นใหญ่ไปเลยเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆแล้วเราให้คนมาอัพโหลดกันสนุกสนานเป็นสถานีทีวีโลกไปเลยอัดเงินเข้าไปปึ้งดัน YouTube ออกไปเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ไม่หาคู่ละดัน YouTube ไปได้ผลมันเป็นยุคที่คนเริ่มเบื่อการดูทีวีพอดีจนกระทั่ง Google เนี่ยมาเห็นครับบริษัท Google ซึ่งเซอร์เกย์บิงกับลารีเพจนะครับผู้ที่เป็นผู้บริหาร Google ช่วงปี2005 2006 2007เนี่ยเขาก็กำลังมองหาธุรกิจที่จะมาเพิ่มเติมเพราะว่าการทำ Search Engine เขาคิดค้นวิธีการทำ AdWords AdSense ได้แล้วใช่ไหมฮะก็คือทำให้คนเนี่ยมาซื้อโฆษณาแล้วก็แปะลงไปทีนี้มันมีลูกค้าที่ประเภทที่ว่าอยากจะฉายหนังโฆษณาเป็นวิดีโอจะเป็นวิดีโอโฆษณาเป็นวิดีโอโฆษณาเพราะมันเงินฝั่งโฆษณาเนี่ยทางฝั่งมีเดียประเภททีวีเนี่ยวงเงินมันสูงกว่ามากใช่ Google ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเรามีสื่อที่เป็นแบบ YouTube เป็นวิดีโอเนี่ยเราจะมีลูกค้าแบบนี้อีกเยอะเลยนะแล้วเราจะสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มเนี้ยให้มันมีโฆษณาได้หลักการของเขาเนี่ยก็เลยมองหาครับแมวมองในธุรกิจก็เลยบอกว่าเนี่ยมีบริษัท YouTube เนี่ยแหละครับที่น่าสนใจมากๆเซอร์เกย์บิงกับลารีเพจมาดูเสร็จปุ๊บสนใจขอซื้อเลยซื้อ YouTube ไปในราคา 60,000 ล้านบาทครับ1,650 ล้านดอลลาร์60,000ล้าน60,000ซื้อเลยซื้อต้องการแบบซื้ออนาคตเลยซื้อเสร็จปุ๊บนะ YouTube ติดปีกเลยเพราะว่ามีระบบโฆษณาอยู่แล้ววิธีการคือโฆษณาแทรกเข้ามาข้างหน้าบ้างแทรกตรงกลางคลิปบ้างเสร็จแล้วทฤษฎีของ Google ดีอย่างนึงครับคือคนที่มาสร้างวิดีโอเนี่ยคือเขาบอกว่าYouTube เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มสมัยใหม่ครับมันเหมือนกับหลายๆบริการในโลกนี้คือที่แอสเซททั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่ของเจ้าของอ๋อก็ YouTube ไม่มีวิดีโอเป็นของ YouTube เองใช่วิดีโอทั้งหมดเป็นของคนอื่นสิ่งนี้แหละครับมันกลายเป็นว่า Google ก็เลยต้องบอกว่าต้องทำเป็นโมเดลแบ่งค่าใช้จ่ายแบ่งค่าใช้จ่ายเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะอุตส่าห์เอาวิดีโอของตัวเองมาโพสต์ครับโพสเสร็จปุ๊บพอเราฉายโฆษณาไปเราจะเอารายได้ไปคนเดียวไม่ถูกต้องเราต้องเอารายได้แบ่งให้เขาด้วยผู้ผลิตมันเกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาเลยพี่ออสนะฮะเกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาเลยนะครับว่าคนเนี่ยสามารถทำ YouTube แล้วได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาแล้วอย่างนี้มันเกิดคำถามว่ายูทูบเบอร์คนแรกของโลกนี้คือใครใช่ไหมฮะไปดูคลิปแรกบน YouTube ครับนี่คือคลิปที่เกิดขึ้นในปี2005เขาคือ1ใน3ของคนที่ทำก่อตั้ง YouTube นี่คือคุณดาวิดคาลิมเขาไปถ่ายคลิปที่ชื่อว่า Me at the Zoo นะเป็นตัวเขาเองเนี่ยยืนถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าข้างหลังนั้นเป็นช้างนะช้างมันน่ารักมากเลยรูปร่างมันสง่างามตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊ก19วิจบแค่นี้จบแล้ว นี่คือคลิปแรกที่ถูกอัพขึ้นไปในปี2005พอ YouTube โด่งดังไปทั่วโลกครับผมหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วในเมืองไทยทุกวันนี้เรามียูทูบเบอร์คนไทยเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะใช่อยากรู้ไหมครับว่าใครคือยูทูบเบอร์คนแรกๆของประเทศไทยคนแรกๆเลยใช่ไหมนะฮะผมมีคนหนึ่งเขาทำคลิปไว้10ยูทูบเบอร์เมืองไทยแบบในยุคแรกเลย
อันนี้คนแรกคือซีบิงซีบิงคือทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มียูทูบเบอร์ผู้ติดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้น่าจะประมาณ16ล้าน17ล้านเขาเริ่มต้นปี2014โอ้โห9ปี YouTube มี 2,500 แล้วรุ่งเรืองสุดๆคือ 2,600-2,700 ครับใช่ไหมครับใช่2014นี่ฮะเก๋ๆสไลเดอร์เริ่มต้นเมื่อไหร่แถวๆนี้แหละไปเพย์ไปเรื่อยๆครับผมเพย์ไปเรื่อยๆนี่2011เก๋ๆสไลเดอร์ก็เป็นอันดับ2ครับผมของทุกวันนี้นะครับแล้วคนที่เป็นอันดับ3ก็เป็นสปายนะครับมีอยู่คนนึงที่ผมน่าสนใจนะฮะพี่ออลลองหาดูพี่บี้เดอะสกาบี้เดอะสกานี่ครับดูปีที่พี่บี้เริ่ม YouTube ครับ2006 2006ครับเอ๊ะปีเดียวถ้าจะให้พูดว่ายูทูบเบอร์คนแรกๆของประเทศไทยก็ต้องเป็นพี่บี้เดอะสกามาผู้มาก่อนการเลยโอ้2006นี่คือ YouTube มี2005นี่2006นะปีเดียวนะเขายังเรียนหนังสืออยู่เลยนะในคลิปนั้นน่ะเขายังใส่ชุดนักเรียนกวาดโรงเรียนอยู่แล้วก็แบบเดินยืนเต้นร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นน่ะนะฮะแล้วก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดนะโอ้โหเก่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะครับสถิติของ YouTube นะฮะเขาบอกว่าผู้เข้าชม YouTube ในแต่ละเดือนเอาแบบไม่ซ้ำหน้านะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านราย 1,000 ล้านรายโอ้โหในแต่ละเดือนครับคนจะดูวิดีโอไปทั้งหมด 6,000 ล้านชั่วโมง 6,000 ล้านชั่วโมงครับถ้าแบ่งวิดีโอทั้งหมดบน YouTube ให้ทุกคนดูนะฮะทุกคนจะดูโดยที่วิดีโอไม่ซ้ำกันเลยทุกคนบนโลกนะคนทั้งโลกเลยทุกคนจะดูวิดีโอโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยได้1ชั่วโมงเต็มจะมีสถิติคนดูมากขึ้นทุกๆปีครับเป็น3เท่าของทุกๆปีที่ผ่านไปทีละ3เท่า3เท่า3เท่าไปเรื่อยๆโอ้โหคนดูเยอะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมถ้านับในเชิงสถิติ YouTube เป็นเว็บไซต์ถ้านับจะเป็นเว็บไซต์นะฮะครับ YouTube คือเว็บไซต์อันดับ2ของโลกที่มีคนเข้าเยอะที่สุดในปัจจุบันก็คนก็แน่นอนแหละเพราะคนก็ดู YouTube กันเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่า Facebook นะครับ Facebook นี่เป็นอันดับ3ถ้านับในเชิงเว็บไซต์ครับผมนะ Facebook เยอะ Facebook เป็นอันดับ3สู้ไม่ได้เลยอย่างเราเนี่ยในฐานะคนดูเราก็โอเคเราก็เสพถือว่าเป็นสื่อชนิดนึงซึ่งต้องยอมบอกไว้ก่อนว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมันมีช่องบางช่องที่ให้ข้อมูลที่มันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็มีเยอะคือแน่นอนแล้วก็ต้องระมัดระวังมันทั้งโลกแล้วมันเยอะมากไม่มีกบว.เซ็นเซอร์ข้อมูลไม่เซ็นเซอร์คลิปดีไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องถูกครองทำหรือไม่อันนี้ไม่มีใครตรวจให้เลยใช่ครับต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็มีอาจจะมีคลิปที่ไม่ถูกต้องอยู่เยอะเหมือนกันผู้ชมต้องขี่จักรยานในการรับชมนะครับ ไม่ใช่มีวิจารณญาณต้องมีเขียนข้างล่างด้วยวิจารณญาณนะฮะนะครับนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับว่าเรื่องราวของ YouTube เนี่ยกว่าจะเติบโตมาได้แล้วก็ทุกวันนี้เขายิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่คือกว่าจะมาเป็น YouTube ครับนะไปต่อช่วงที่3กันเลยสกู๊ปพิเศษตามทันไม่ตกเทรนด์ใครจะคิดว่าขยะที่เราทิ้งวันหนึ่งจะกลับมาทำร้ายเราอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะขยะคือสมบัติอันล้ำค่าของเหล่าโจรอาชญากรต่างๆที่จะส่งภัยร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่เราได้เนื่องจากในขยะเอกสารต่างๆที่เราทิ้งอาจจะมีทั้งข้อมูลการทำธุรกรรมเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านต่างๆรวมถึงข้อมูลลับที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนซึ่งเราคิดว่าการทิ้งขยะคือจุดจบของการทำลายสิ่งต่างๆแต่มิจฉาชีพอาชญากรกลับไม่ได้คิดแบบนั้นดังนั้นก่อนที่จะทิ้งขยะเราจะต้องคิดและคัดให้ดีเมื่อข้อมูลในขยะอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายจนชีวิตของเราต้องเดือดร้อนอย่างมากก็เป็นได้สืบตัวตนจากขยะข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่แล้วอาชญากรสามารถนำขยะเหล่านี้ไปประกอบกันเพื่อกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการขโมยตัวตนและฉ้อโกงทางการเงินได้คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าขยะสามารถบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคนหนึ่งคนตั้งแต่การกินที่ทำงานร้านที่ชอบไปรายได้ไปจนถึงงานอดิเรกและกิจวัตรประจำวันได้ลองนึกภาพง่ายๆตามหากบินไปเสร็จจากร้านค้าอาจมีทั้งชื่อและหมายเลขสมาชิกของผู้ซื้อหรือเอกสารเรียกเก็บเงินค่าบัตรเครดิตที่มีทั้งประวัติการซื้อของและข้อมูลส่วนหนึ่งของเลขบัตรเครดิตอยู่ใบเสร็จเดียวกันนี้ก็บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของเจ้าของผ่านรายละเอียดของสิ่งของที่ซื้อและเวลาที่ซื้อได้
หากสังเกตได้ว่าในประเทศไทยยังพบการนำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วไปห่อถุงขนมไข่นกกระทาถุงกล้วยแขกและอีกมากมายซึ่งหลายครั้งก็พบว่าเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานราชการบางครั้งถึงขั้นพบว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนเลยก็มีคิดให้ดีก่อนทิ้งไม่เพียงแต่การทิ้งขยะในที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่อาจสร้างปัญหาแต่การทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างไม่ระวังอาจเป็นการมอบข้อมูลส่วนตัวใส่พานให้อาชญากรโดยไม่รู้ตัวสำหรับวิธีการป้องกันการขโมยขยะที่เราทิ้งที่ง่ายที่สุดคือการแยกขยะเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวออกจากขยะทั่วไปก่อนนำไปทิ้งไม่ให้เหลือร่องรอยข้อมูลที่จะมาระบุตัวตนได้ซึ่งเมื่อเราเข้าใจขยะที่เราทิ้งตระหนักว่ากระดาษแผ่นเล็กๆสามารถย้อนกลับมาทำร้ายชีวิตเราได้และเข้าใจการทิ้งอย่างรอบคอบก็จะยิ่งทำให้ชีวิตเราปลอดภัยหายห่วงดังนั้นต่อไปนี้หากต้องทิ้งขยะที่เกี่ยวกับเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆควรมีสติและทำลายเอกสารเหล่านั้นอย่างมั่นใจเพื่อเป็นการการันตีว่าขยะเหล่านี้จะไม่ถึงมือเราอาชญากรและจะไม่กลับมาทำร้ายเราในวันข้างหน้าได้นั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูงวัยไซเบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็ Facebook ครับ facebook.com/etvchannel นะครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการสูงวัยไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่45ครับช่วงปังแน่แค่ทำตามเราจะมาชวนท่านผู้ชมครับมาแอดเพื่อนใน LINE ครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการแอดเพื่อนใน LINE เนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือจะใช้ LINE ID ก็ได้เอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ชอบเพื่อนบางคนล่ะที่เขาพูดไม่ค่อยเรียบร้อยเราจะทำยังไงถึงจะบล็อกเขาได้ไปชมกันครับช่วงที่2ครับช่วงกว่าจะมาเป็นนะครับผมจะพาไปดูวิวัฒนาการของเว็บไซต์ครับเราเจริญเติบโตแล้วเราวิวัฒนาการมาแบ่งออกเป็น3ยุค3สมัยแล้วในอนาคตข้างหน้ามีสมัยที่4ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเริ่มจากการแอดเพื่อนก่อนละกันครับในการแอดเพื่อนเนี่ยมันจะมีรูปคนอยู่ด้านบนครับแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ครับครับเป็นรูปลักษณะคล้ายคนนะครับครับผมแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะทำการค้นหาครับค้นหาครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะขอ LINE ID เราก็จะบอกว่าพี่ LINE ID อะไรเราก็อาจจะพิมพ์ชื่อลงไปครับหรือพิมพ์รหัส LINE ID ไปผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับผมก็แอดเขาเข้าไปเสร็จแล้วเมื่อเราเจอชื่อเขาเป็นรูปเขาเนี่ยก็กดปุ่มแอดได้เลยครับนะครับผมก็ครั้งนี้เราก็สามารถคุยหรือแชทกับเขาได้แล้วนะครับเราเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราคลิกขวาหรือกดค้างแตะค้างครับไม่ใช่คลิกขวาแตะค้างเราสามารถที่จะทำอะไรเขาได้บ้าง1คือแชทกับเขาคุยปกติ2คือโทรครับโทรก็คืออาจจะโทรด้วยเสียงก็ได้ครับหรือจะโทรด้วยการใช้วิดีโอคอลก็ได้ครับนะครับหรือ3คืออันนี้คือบล็อกครับนี่เบื่อแล้วไม่อยากคุยแล้วแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบแล้วต้องบล็อกกันเลยอ่ะกดบล็อกกันเลยครับดูรุนแรงมากก็บล็อกได้ครับมันก็มีบล็อกอยู่เรามาดูทีละเรื่องกันเลยครับโอเคยุคแรกนะครับเว็บ 1.0 ยุคนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ one way communication one way คืออะไรครับทางเดียวก็คือติดต่อทางเดียวคือเจ้าของเว็บอยากให้คนเห็นอะไรก็พิมพ์ลงไปในเว็บก็จะเห็นทางเดียวเพราะฉะนั้นคนดูก็ต้องรอดูเหมือนทีวีอ่ะก็คือผู้ทำอยากให้เห็นอะไรก็ใส่ลงไปในเว็บไซต์แล้วก็คนดูก็ดูไปบางคนก็เรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะแบบ read onlyก็คืออ่านอย่างเดียวครับแสดงความเห็นอะไรไม่ได้ไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นใช่นะครับผมยุคแรกๆของเว็บไซต์เป็นแบบนี้ครับคนทำเว็บไซต์สมัยก่อนเนี่ยก็คือจะต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลครับก็สร้างหน้าเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ส่งเว็บไซต์นี้ขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วคนอยากจะได้ข้อมูลนี้นะฮะเซิร์ชค้นหาข้อมูลมาเจอที่อยู่เว็บนี้คลิกเข้ามาก็มาอ่านข้อมูลที่อยู่ในเว็บใช่ครับผมการสื่อสารมันจะเป็นอย่างนี้ในยุคแรกๆใช่ครับสักประมาณเกือบ10ปีไม่ถึง10ปีดีอ๋อเกือบ10ปีใช่ครับไม่ถึง10ปีดีครับผม